คำเงินฟาร์มใช่แนวนะ EP นี้นะคะจะพาไปเอาน้ำเชื้อเนาะรีวิวการไปเอาน้ำเชื้อนะคะที่ฟาร์มอื่นเนาะไม่เคยไปซื้อเนาะเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูว่าเราไปซื้อตรงไหนเห็นพอพันเพื่อนนะคะถ้าจะไปเอาแล่นนะมาใส่ละกับแล่นเห็นแล่นเพื่อนเอามาจากบ้านงามงามมาสั้นเท่ากับเดี๋ยวสนใจเดี๋ยวไปเอาน้ำเชื้อมาพอดีแม่น่ะมันนิ่งนะคะสิ่งนี้เขาจะเตรียมไปการไปเอาน้ำเชื้อสดเนาะสิ่งที่เราต้องเตรียมไปนะเพราะว่าน้ำเชื้อแถวนี้เขาไม่ได้เตรียมไว้ให้นะก็คือกล่องโฟมแบบนี้เด้อเห็นไหมเอากล่องโฟมนะคะไปเอาน้ำเชื้อนะน้ำเชื้ออยู่ได้5วันนะคะเขารีดสดเลยนะคะแล้วเขาก็จะแบบใส่สารเลี่ยงมาม่านหามือนะคะแต่เท่ากับไปเอามาใส่เลยนะเนาะมันก็ไม่ได้แบบเสียเวลาหลายโอเคห้าสิบขับรถไปประมาณ20นาทีนะคะห่างจากห้าประมาณ20โลค่ะ20กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวไปดูกันเนาะนี่นะคะใกล้จะถึงแล้วเนาะอยู่บ้านดงเย็นนะคะสอสินทรัพย์ฟาร์มเด้อซื้อฟาร์มเพิ่นขายทุกอย่างนะคะนี่สอสินทรัพย์ฟาร์มถึงแล้วนะมาแล้วน้องแม่เอาไปใส่ได้เลยเนาะค่ะแม่อะไรแม่สาวหรือแม่นางแม่สาวแม่สาวแม่ใหม่เหรอใช่จ้าเดี๋ยวค่ะจะถึงบ้านเท่าแล้วเนาะบ้านเท่าห่างจากคำชะโนด27กิโลเมตรนะคะทางไปคำชะโนดเนาะดีเป็นห่างจากเขาบันดุงนะคะเป็นถนนบ้านดุงหนองเมกนะนี่เข้าเลี้ยวมาจากแยกมีชัยนะคะน้ำเสื้อที่เข้าไปเอามาจากบ้านดงเย็นเด้อของพ่อสินนะคะท่านผู้ใดอยู่แถวนี้ก็น่าจะรู้จักอยู่แต่ว่าเขาเคยไปเอาน้ำเสื้อน้ำเขินจากเทียนะคะมือที่ไปซื้อพอพันดูแล้วเขาเห็นพอพันแล่นง่ามมากเลยนะคะแลนเรดเดนมาร์กนะนี่ค่ะอีเดอร์ทางเดียวขอบ้านเฮาบ้านคำภูเงินนะเดี๋ยวนั้นก็จะมีโรงปูนโรงงานคอนกรีตนะคะนี่หายเบิงเด้อนี่มาถ่ายอยู่ในรถเนาะขับรถพร้อมถ่ายคลิปพร้อมนะคะ นี่เด้อทางถนนบ้านเฮายังเป็นถนนรูปรังอยู่เลยนะ เงินบ่นี่อยู่ในโคกเด้อบ้านเฮาอยู่ในโคกในป่าแต่พอหอดบ้านเข้าปั๊บเข้าไปอีกจะเป็นถนนคอนกรีตนะคะบ่รู้ว่าเป็นหยังเขาพัฒนาในขบเขาก่อนคือใดขนาดบ้านเข้าไกลถนนทางหลวงกอนะคะยังบ่ได้เลยนะนี่ก็จะถึงนี่นะหน้าฟาร์มเรานี่ก็ถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันนี่นะน้ำเชื้อที่ไปเอามาเมื่อตะกรีนี่นะสองหลอดเป็นแล่นนะคะนี่เขาจะเอาไปผสมเลยนะไปผสมหนึ่งหลอดแล้วพรุ่งนี้เช้าอีกหนึ่งหลอดนะแต่ละหลอดควรจะใส่ห่างประมาณ12ชั่วโมงนะคะหลังจากหมูนิ่งเนาะนี่นะพันอย่าให้โดนแสงนะคะอย่าให้โดนแสงเด้อเดี๋ยวเขาจะไปใส่ในตู้เย็นหรือใส่ไว้ในกล้องก็ได้ค่ะแต่ต้องมีน้ำแข็งนะเวลาใส่อย่าให้โดนกับน้ำแข็งเด้อหาอะไรรองๆก่อนเพื่อนเสียค่ะหาแนวร่องกับน้ำแข็งอยู่ข้างใต้ประมาณนี้เนาะแต่นี้เขาเดี๋ยวจะหาผ้ามาพันแล้วไปใส่ตู้เย็นนะคะร
วดเดี๋ยวนึงเนาะประมาณนี้เด้อนี่ห่อเสร็จแล้วเด้อห่อใส่ผ้าขนหนูเดี๋ยวเราจะไปเก็บในตู้เย็นนะคะอีกหลอดนึงเก็บใส่ช่องพักก็ได้ค่ะช่องไหนก็ได้ช่องนี้ก็ได้ของเต็มไปเลยเนาะช่องนี้ก็ได้เด้อฝาตู้เย็นประมาณนี้ค่ะห่อผ่านหนานิดนึงก็แช่ไว้เลยนะนี่แล้วก็แช่ไว้เลยปิดคือแม่พันตัวนี้นะคะเอ็นแรนเลือดร้อยนะนี่นะคะปมหลังมันนะมันนิ่งเลยนะไม่กระดุกกระดิกเลยเดี๋ยวเขาสิทับการผสมมันค่ะน้ำเสื้อที่เอามาไม่ต้องอุ่นนะคะเพราะว่าเป็นน้ำเสื้อที่รีสอร์ทมาแล้วเนาะเพิ่นพึ่งเฮ็ดแล้วนะแม่เป็นน้ำเชื้อที่ทำเสร็จนะเอามาใส่ได้เลยนะคะไม่ต้องอุ่นเด้อแต่ว่าหลอดพรุ่งนี้ที่เฮาแซ่ยินไว้ต้องอุ่นก่อนที่จะเอามาผสมนะคะเสร็จแล้วนะคะ